ึก Max มวยไทยวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมเตรียมระเบิดศึกอีกครั้งกับการปะทะกันของนักชกชำนาญของเมืองไทยและนักชกชั้นแนวหน้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสโลวาเกียสวิตเซอร์แลนด์สเปนออสเตรเลียบราซิลฝรั่งเศสและรัสเซียเราไปเริ่มกันที่คู่ที่1ไทยประทะฝรั่งเศสยอดมณีสจต้อย8ริ้วนักชกประเภทครบเครื่องต้มยำดาวรุ่งกำลังขาขึ้นสาดแข้งแทงเข่ามีหมัดสลับน่ากลัวและอันตรายต้องมาปะทะกับมาติยอชูเก้นักชกหมัดสั่งจากฝรั่งเศสประเภทหมัดอาชีพโป้งเดียวจ่อช่วงหลังเสริมเข้ามาทำให้ครบเครื่องมากยิ่งขึ้นแต่จะแจ้งเกิดได้หรือไม่นักชกไทยจะให้คำตอบคู่ที่2ไทยประทะบราซิลจักรวาลสิทธิ์สุทินนักชกจังหวะฝีมือเหลือกินสาดแข้งขวาสลับวงในเก่งด้วยลีลาอันพริ้วไหวเหลี่ยมตัวฉกาจและต้องมาเจอกับคูริโอซานโตสนักชกจากประเทศบราซิลอีกหนึ่งนักชกจากแดนแซมบ้าที่ถึงแม้อาวุธมวยไทยไม่ได้เหนือกว่าแต่มีหัวใจที่สู้เกินร้อยเตะต่อยรัวไม่ยั้งมั่นใจเลยว่าคู่นี้เดือดแน่นอนคู่ที่3ไทยประทะออสเตรเลียเก่งกล้าสิงคลอง4นักชกจอมเก๋าเข่าอาชีพเหลี่ยมตัวจัดจ้านถือว่าน่ากลัวและอันตรายไม่น้อยต้องมาดวลกับแดเนียลคริสโตเฟอร์นักชกจากแดนจิงโจ้ออสเตรเลียฝีมือไม่เบาสาดแข้งต่อยหมัดคมนอกจากนั้นยังมีเหลี่ยมตัวที่อันตรายไม่แพ้ใครอีกด้วยคู่ที่4ไทยประทะสเปนเพชรบุรพาสอแสงชัยนักชกพลหัมจากแดนอีสานกล้าเบียดประทะหัวใจเกินร้อยครบเครื่องทั้งนอกและในต้องมาเจอของแข็งอย่างริคาร์โดอัลวาเรสจากสเปนตั้งแต่ชกที่แม็กซ์มวยไทยยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นจังหวะฝีมือยืนมวยนิ่งแถมมีอาวุธเหลี่ยมตัวเสริมความโหดให้กับนักชกรายนี้ครั้งนี้งานหนักของดาวรุ่งจากประเทศไทยจะผ่านได้หรือไม่ต้องติดตามคู่ที่5ไทยประทะสวิตเซอร์แลนด์บัวเงินค่ายแสนสุขยิมจอมเก๋าจากประเทศไทยฝีมือจัดจ้านมีของดีคือแข้งขวาอันหนักหน่วงแต่ต้องมาเจอกับลูค่านิเกียร่าจากสวิตเซอร์แลนด์จอมเตะขาต่อยหมัดรุนแรงยิ่งชกยิ่งเก่งถือว่าเป็นตัวอันตรายสำหรับนักชกไทยหากพลาดไปจูบปากของเขาแล้วก็รับประกันลงเปแน่นอนและคู่ที่6คู่เอกนำรายการในสัปดาห์นี้ไทยประทะสโลวาเกียเพชรมณีดาบลันสารคามมวยรุ่นใหญ่เบอร์ต้นๆของประเทศไทยนอกก็ดีแต่วงในแข็งโพกเหนียวชนิดคีบไม่ปล่อยเด้งตีรุนแรงเพราะว่าครั้งนี้ต้องมาเจอกับนักชกไร้ค่ายอย่างจากคูปเบนโก้จากสโลวาเกียเจ้าของส่วนสูง195ซมมาชกที่แม็กซ์มวยไทยยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นและปราบมือดีอย่างสมิงดำและน่ารักมาแล้วแบบไม่ครบยกอีกด้วยนี่คือนักชกอันตรายจากต่างประเทศของจริงนักชกไทยจะผ่านได้หรือไม่แฟนมวยทุกท่านต้องติดตามและคู่ปิดท้ายของรายการไทยประทะรัสเซียดากี้สวีรวันจอมบุกจากแดนอีสานท้าดวลชนแรกเก่งแต่ต้องมาปะทะกับวลาดิเมียร์ชูเร็กจอมพลิกล็อกหมัดโหดจากรัสเซียหมัดซ้ายหมัดขวาอันทรงพลังส่งนักชกไทยลงเปมาหลายต่อหลายคนแล้วครั้งนี้ดากี้จะเป็นเหยื่อของเขาหรือไม่และนี่คือศึกแม็กซ์มวยไทยประจำวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วโลกตั้งแต่เวลา 1:20 นาทีเป็นต้นไปผ่านทางช่อง8สดจากเวทีแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาแฟนมวยตัวจริงห้ามพลาด